สวัสดีครับมาพบกับแม่มะลิครัวบ้านบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้แม่จะทำอะไรให้กินนะครับเนี่ยแม่ทำอะไรข้าวเนื้อจะมีกะเพรากะเพราเนื้อนะครับกระเทียมแล้วก็พริกแดงหอมวัตถุดิบก็มีพริกขาดไม่ได้ก็คือใบกะเพรานะครับผัดกะเพรากระเทียมแล้วก็มีตัวฝักยาวพริกแดงชี้ฟ้าพริกแดงหอมหัวใหญ่พริกกระเทียมนะครับจะมาหั่นเนื้อพอแล้วสองนี่โอเคเรามาหั่นเนื้อนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้องัวอย่างดีนะครับสั่งตรงมาจากฟาร์มแถวโคราชนะครับใช่ไหมพูดเล่นนะครับงัวพูดเล่นครับเนื้องัวตามท้องตลาดบ้านเรานี่แหละครับแล้วก็หั่นบางๆพอดีครับถ้าจะสับก็ได้นะครับมันเหนียวก็สับแต่มันไม่เหนียวครับนี่ลูกผัดกะเพราผัดกะเพราต้องหนักเครื่องเผ็ดหน่อยเนาะมันจะได้สู้ซ่าเสร็จแล้วครับหั่นเนื้ออันนี้ก็มีนะครับกระเทียมพริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมพริกนี่นี่กระเทียมบ้านๆกระเทียมเม็ดเล็กใส่กระเทียมลงไปอีกไหมจะได้เพิ่มความหอมทิ้งลงไปเลยครับเป็นคนโบราณเขาไม่เอาขวดพริกออกแค่บ้างไม่เอาออกทำไปเลยมันจะเป็นยาใส่ใบมะกรูดนิดนึงปะใบมะกรูดผมดูในมิเตอร์ข้าวเสียมามิเตอร์ข้าวเสียใส่ใบมะกรูดด้วยใบผิวใช่ป่ะใบผิวมันเอ้ยใส่ผิวมะกรูดใส่ผิวมะกรูดนี่หว่าเราก็ใส่ไปเลยหั่นนะเราไม่มีผิวมะกรูดนะครับเราก็ใส่ใบมันก็ได้ไม่รู้จะอร่อยเหมือนที่มิเตอร์ข้าวเสียทำหรือเปล่านะครับทำไปเถอะครับเรากินเองดัดแปลงเองครับนี่แหละจะได้เพิ่มความหอมโบกให้เข้ากันก็ได้ละเอียดมากไม่ต้องละเอียดมากพวกเนี่ยก็มาหั่นหอมหัวใหญ่อันนี้จะเวลากัดโดนมันออกจะออกหวานหวานนะน้าชอบเหมือนกันครับเวลาใส่ผัดกะเพรามันโดนมันออกหวานหวานไงหวานหัวหอมตัวฝักยาวครับเก็บมาจากร้านยายน้อยเมื่อกี้นะครับ10บาทนะครับเก็บมาจากร้านยายน้อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปผัดกันนะครับเอาอะไรอ๋อพริกอันนี้พริกนี่ไม่เผ็ดหรอครับใช่ปะเอาไว้สวยงาม
ชิมดูดิเผ็ดนิดนึงอ่ะฮะใครจะไปชิมยังไม่สุกชอบใส่กับข้าวตู้เดียวก็พอแล้วทีละเดี๋ยวเรามาดูตอนผัดนะครับล้างผัดกะเพราก่อนนะครับนะครับวิธีการผัดนะครับก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงนี่ต้องตามนิดนึงนะครับก็ปิดตัวบ้านนะอัดไปเรื่อยๆครับให้มันหอมใส่หมูเอ้ยใส่เนื้อลงไปครับผัดก่อนมันหอยชมพูขาวเนื้อมันสุกก่อนนะแล้วปรุงรสด้วยใส่รสดีเหยาะหนึ่งนะครับเพื่อความเข้มข้นน้ำตาลนิดนึงครับชูรสก็ความกลมก่อนนะครับไปผัดลงไปน้ำไหมครับน้ำเลยน้ำไหมดูน้ำผักมันก็ออกนะโอ้โหสีสวยมากเลยครับเนื้อสุกแล้วใช่ป่ะเป็นไงรสชาติโอเคโอเคครับแล้วก็ใส่กะเพราลงไป เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหสีสวยงามครับกะเพราเนื้อนะครับสวยงามมาก
ไปโอเคครับเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับข้าวสวยร้อนโอเคครับกะเพราเนื้อสูตรเด็ดนะครับนี่ไข่ดาวกะเพราเนื้อไข่ดาวนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิฝากกด Subscribe ให้แม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ